จันเทินบานให้ไม่ได้สมุดมาก็เลยว่าวันหลังก็ได้เดี๋ยวไว้ทีเดียวมาง่ายคนเกือบคือตระเวนให้แกทุกเดือนกลับบ้านต่อเนาะไปทางไหนนี่ไปทางนี้ทางซูกาเตรียมนะโอ้ก็เหมือนกันแหละไปได้ไปดูเดินดูเนาะไปเดินดูเราหาไหมไปเดินดูเนาะป่ะไปเดินดูไปใช้ชาร์จแล้วไปพร้อมกันป่ะไปที่เดิมนะเราจบแล้วเราสำรวจดูเดินไปทางนู้นบ้างเนาะป่ะเรากลับบ้านกันท่านผู้ชมดูเส้นทางเมื่อก่อนเนี่ยเส้นนี้แต่ก่อนยังได้เป็นแบบนี้หรอกนะถ้าหน้าฝนก็ค่อนข้างจะอันตรายมากมันแบบนี้แหละมันลื่นถลายต้องค่อยๆขับอย่างระมัดระวังอย่างที่สุดท่านผู้ชมเพราะดินนี้มันบวมมันโดนน้ำฝนนะครับฝนนี่มันไม่ได้ฝนแบบตกกระหน่ำเยอะมากถ้ามันตกหนักๆแรงๆดินมันก็จะแน่นนะครับแต่ถ้ามันตกพอประมาณก็บวมทำให้เกิดการลื่นถลายหลังรถสัญจรผ่านมาผ่านไปมันลื่นดูสิแผ่นดินแถวนี้นะดูเมื่อก่อนดูดิมันเป็นป่านะแถบนี้นะปัจจุบันก็มาปรับมาที่นะครับทำเป็นไร่นาข้าวเมื่อก่อนเป็นป่านะแถบนี้เป็นป่าทั้งนั้นเลยยุคนั้นสมัยนั้นไม่ได้ทำนาด้วยไม่ได้ใช้รถเทเลอร์แท็กเตอร์เกรดหรอกนะใช้จอบใช้เสียมดูสิข้าวงามมากเลยแปลงนี้นะเนี่ยดูสิท้องทะเลด้วยครับเนี่ยผ่าเส้นสัญจรมาทางนี้เปล่งนาข้าวโหคาราวาน3คันป่ะไปต่อไปถ่ายรูปส่งทำเรื่องเกี่ยวกับลงทะเบียนเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะพากันมานี่แหละเส้นทางเมื่อปีนู้นน้ำท่วมจัดๆก็พี่น้องหมู่11เดี๋ยวก็มาพักค้างแรมที่นี่แหละนำวัวมานำวัวมาค้างแรมที่ตรงนี้เองท่านผู้ชมมาค้างนอนที่นี่เพราะว่าไล่กลับข้ามไปไม่ได้ถนนถูกตัดขาดก็เลยจำเป็นต้องมาสร้างเป็นคอกวัวแถบนี้นะที่แทนกล้องที่เห็นจะเป็นเนินสูงน้ำท่วมไม่ถึงพี่น้องก็เลยมาค้างแรมพักค้างแรมที่นี่นะครับเป็นเนินสูงอยู่เป็นเดือนแล้วเนี่ยตอนนั้นน้ำท่วมมาปีไหนปี54บอกท่วมแรงมากสุดท้ายก็ต้องย้ายสมโนครัวของวัวทั้งหลายมาค้างแรมที่นี่พอน้ำลดก็ยกขบวนกลับเข้าต่อที่บ้านเหมือนเดิมมันเป็นเนินสูงน้ำมันไม่สามารถเข้ามาท่วมได้ด้วยผ่านชมบรรยากาศสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านของเราสามหัวไร่หัวนาของพี่น้องอีสานอยู่แถบนี้ครับทำนากันข้าวหอมมะลิข้าว105ข้าวกอขอ15แต่ก่อนที่ตรงนี้เป็นป่าทึบมากแล้วก็เป็นสิ่งเร้นลับลี้ลับเยอะแล้วก็มีนกมีไก่มีงูหลามงูเหลือมเยอะแถบนี้ท่านผู้ชมเมื่อก่อนมันเป็นป่าดงดิบนะดิบทีเดียวแหละไม่ค่อยมีใครมาทำอะไรแล้วก็ตามภาษาโบราณเขาก็จะบอกว่าเป็นที่ขลังเป็นที่ภูมิ
จ้าที่เจ้าทางแรงนะอารักษ์ต่างๆที่ปกปักรักษาที่ตรงนี้ค่อนข้างจะแรงมากนะครับเนี่ยดูถนนหนทางเขามาปรับใหม่เนี่ยดูน้ำออกสีแดงๆแรงหนักเข้าของน้องชายนะแถบนี้ไปได้ไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วทำไมมันน่ากลัวจังเดี๋ยวผมต้องระวังก่อนค่อยๆโอ้ยทางไปได้ไหมกลัวล้มเนาะเดี๋ยวก็ค่อยไปโอเคเราก็จับกล้องดีๆโอเคต้องค่อยๆเด้อทางมันเนี่ยขณะคนมันแห้งแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดแฉะน่ะจะขนาดไหนสัญจรของอีสานบ้านเราบางพื้นที่ก็ยังเป็นลักษณะนี้อยู่นะไม่ได้มีทางลาดยางคอนกรีตไปถึงหรอกเด้อก็ยังเป็นเรียกว่าหนองรุน ตรงนี้ที่หนองรุนแต่ก่อนเป็นป่าทั้งนั้นยุคนั้นอะเดี๋ยวค่อยไปล้างเอาก็แล้วกันเพื่อนหน่อยนะครับโอเคไปทำความเร็วได้หน่อยหนึ่งเนี่ยครับถนนอีสานบ้านเราพื้นที่ก็ยังพอมีอยู่ให้หลงเหลือได้เห็นบรรยากาศธรรมชาติบ้างคนไม่ไรขนฟืนนะรถข้างหน้าเนี่ยป้ายคราวนี้ยาวเลยถนนตรงนี้จะไปทะลุถนนลาดยางนะท่านผู้ชมนี่น้องรุนนาของหลายท่านนะเขาแบ่งลูกแบ่งหลานกันหมดละรู้ใครต่อใครครอบครองอยู่เนี่ยมาทะลุลาดยางซึ่งถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปทางท่าตูมถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปหมู่บ้านปริ่งหมู่บ้านประเภทยังเก่าบ้านหมู่บ้านชงบ้านช้างเนี่ยทางนี้ไปท่าตูมทางนี้จะเข้าท่าตูมทางนี้ส่วนด้านนี้ก็จะไปหมู่บ้านครับก็จะเป็นทางคอนกรีตเมื่อก่อนเป็นลาดยางมีรถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์สัญจรไปมาตลอดเวลาตอนน้ำท่วมอ่ะท่วมหมดเลยแถบนี้ท่วมหมดมิดไม่มีชิ้นดีถนนก็ผ่านไม่ได้สัญจรผ่านไม่ได้นะครับเนี่ยห้วยระวีข้ามสะพานข้ามแต่ก่อนดั้งเดิมสะพานนี้ก็เป็นสะพานไม้เก่าแก่ปรับเป็นสะพานคอนกรีตสันติภาพไปหน้าอย่างสุดเป็นสะพานมาถ่ายรูปเออไม่นานหนูเหรอมาจะท่าตูมถ่ายรูปส่งนั่นแหละกันมาจะท่าตูมเหมือนกันน่ะสันจรไปมารถเก่งรถมอเตอร์ไซค์สันจรเข้าบ้านกันยกใหญ่ที่สุดส่วนมาแล้วด้านหน้านะเอ้าตกใจหมดเลยมาจากถ่ายรูปนะจะไปไหนนาตะวันไปไหนอ่ะป่ะเป็นหนทางใช้รถจักรยานยนต์ซะส่วนใหญ่แล้วก็มีรถใหญ่ทุกคนตาไปไหนไปนากันกลับจากนากันบ้างไม่จะเข้าหมู่บ้านปริงแล้วแหละมาเร็วเร็วรถสวนตามมาก็มี
ีรถคุยกันไปถ่ายฮะซอยนี้ก็มีบรรยากาศแบบนี้เหมือนกันโอ้นี่ดูสิข้าวสวยงามมากทีเดียวเป็นข้าวแต่พื้นดินตรงนี้จะเป็นที่ออกทรายหน่อยดินทรายจะเยอะหน่อยนะครับเอาไปไปซอยไหนได้นี่ชมมีโอนาปลายไร่ปลายนาแถวนี้เมื่อก่อนเป็นแต่ป่าต้นร่วนเลยเนาะทีนี้ก็มาเป็นที่นาที่ไร่ของทีมบางโอดนะปลูกกันได้ผมไม่เคยมาเส้นนี้เลยเอ้ามีหนองน้ำด้วยตรงนี้หนองน้ำไทยสระน้ำไทยเนี่ยดูสิของใครก็ไม่รู้สิเอารถเข้าป่ามาเลยเอาไปทางไหนได้นี่มีป่ามีถนนทางเข้าได้บ่เออเหรอมาเก็บเห็ดบ่มีไหมนอนเรกนี่น้ำมาเรกมีผู้ชายมีอันน่ะตีเหลี่ยมจันดอมันเพิ่งจะตกเหรอใช่ค่อยจะมาเจอไงใช่ค่อยจะมาเจอใช่หาเห็ดใช่ไหมนี่หาเห็ดมาถ่ายดูใครยังไม่เอาแล้วตัวไหนพี่นาตัวไหนอีกล่ะเมียนพ่างเตรนี่นายเจ้าบ่เนี่ยนี่นายเจ้าแม่ฮัลโหลค่ะจริงเหรอไปดูสิไปดูสิไปดูที่นามีเหรอตรงนี้น่ะบ่อ๋อน่าจะมีเห็ดเนาะอันนี้ที่เดินใครนี่นี่หมอนนี่น่ะเหรอแม่นถึงนี่เลยบ่ก็ไม่รู้หรอกว่ามีที่นาตรงนี้ด้วยนี่โอ้จำได้แต่เคยมาทำนาตรงนู้นน่ะพี่จะนับไปเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยมันขึ้นไหมจริงเหรอไม่มีเห็ดขึ้นมันมีต้นนี่ไงไหนเนี่ยเนี่ยอะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันชื้นชื้นหน่อยจริงบ่เห็ดยูคาจะออกมันขึ้นไหมขึ้นเหรอจริงเหรอเวลามันออกมันจะออกดีนะบ่เดี๋ยวมาเก็บบ้างเดี๋ยวมาเก็บบ้างจะทันเขาติดถ้ามันมอบานเขาโอ้ยอ๋อนี่ไงอันนี้มีแปลนเท่าไหร่เล่นไม่ได้บ่ดูไปอยู่กลางนาเลยบ่นุ่นเดี๋ยวเอาอันนั้นมาดูก่อนสมุดเขียวลืมเขียวมาดูสิกัดเป็นข้าวดอหล่อไหมนะเป็นสะโคกอ่ะเตอร์ลิสโอ้ยเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้หรอกนาเนาะเปลี่ยนหมดลูกก็แล้วโอ้ยจะตั้งคมหมดเลยคมหมดจะกัดลูกจะกัดเลยเป็นห้วยน่ะไม่ใช่นี่มันเป็นห้วยมันขาดเลยเออมีสะโคกจะมูขึ้นกบนี่มีจะตัวก็ได้ทางข้างดูสิเนี่ยเออเนาะอันนี้แซ่รานี่เนี่ยดูเขาถ่ายแล้วนี่โอ้ยเออเนาะดัมปรีเนี่ยบ่บ่เมื่อเช้าเนาะเนี่ยดูร่องรอยการถ่ายเมื่อเช้าแหละเนี่ยดูสิเออเนี่ยเขาถ่ายเนี่ยนี่ไปเดินเวงจำเลยหมอนเวงไปยกเครือไปโมเต้โ
เออจังลูกโอ้มสิจิมจุโยสเราหมดเลยจ้ะเอาคาดคาดมานั่นแล้วก็ถ้าเราโม่เงี้ยเนี่ยถ้าเราเดี๋ยวมันแตกกอน่ะมันก็แตกกอก็ได้แล้วนี่ที่ใบกุ้มเนี่ยตัวนู้นเวสเดอร์กันนู้นเอาเสียงมาขุดอันนั้นออกเริ่มอะไรนะมายาราบเหรอไม่เห็นว่านั่นต้นอะไรต้นอะไรสมบูรณ์สมบูรณ์ใหญ่กี่บัวไปในโอ่งอ๋อไม่ใช่ไปนี่เหรอไม่นี่ออกที่อ๋อลงวิ่งแล้วบ่เออผมทำวิ่งแต่มันลงที่ไปไหนไม่รู้นี่ต้องดีๆเนาะเนี่ยป่ามาก่อนน้ำท่วมหมดมิดหมดเลยแถบเนี้ยเมื่อตอนปีโน้นอ่ะบ่นี่ไปเดินดูสิเผื่อจะมีถ้ามันงอกเกิดเป็นเห็ดก็ดีนะเห็ดยูคาน่ะเดี๋ยวพอน้ำมันชุ่มชุ่มชื้นชื้นกว่านี้นะมันเกิดแน่นอนแล้วแหละพอมันชุ่มเนาะเนี่ยพอเดี๋ยวพออากาศมันชื้นจัดมันก็จะขึ้นบริเวณนี้เลยเห็ดดงเห็ดทั้งนั้นเลยเห็ดขมมาอยู่คาน่ะโอ้ยดูสิแถบนั้นเป็นที่ดานที่ดินหมดเลยมีทัพพีปลากระป๋องด้วยกาแฟด้วยนี่ดีจังเขาไม่เยอะไม่เผามันจะเป็นเชื้ออยู่แม่น่ะสุดยอดเลยนี่แหละป่าดงเห็ดเฮ้ยนี่ฝา M50โล่งเหมือนแถบนี้โล่งเลยทุ่งโล่งเขาเป็นที่นาที่ไร่ของพี่น้องชาวบ้านเนี่ยดูสิใช่ตอนแรกเหยตาน้อยเรือนเนี่ยนะตาสลิงอ๋อเขาแบ่งกันมาวางนั่งงั้นอ่ะโอ้ยเจอแล้วยังบ้านหลุดกับยายวัย72ไข่ย่างเคี่ยวลึกถึงกระดูกแขนบิดขาดลูกสุดแท้งเจ้าของหมาไม่ขอโทษสักคำยังใจดำชวนทะเลาะบ้านเคี่ยวเจ้าน่ะแล้วน่าเคี่ยวตะกร้าเหรอก็หายสวัสดีค่ะจังหวัดชันเหตุการณ์25มิถุนายน2567ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยร่างภาษามือคุณฉลองรักคุณวงค่ะเพื่อนจงสามารถร่วมพูดคุยกับสองคนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของ3 Plus News แล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับผู้ชมครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์สองคนด้วยนะครับครับไปดูข่าวแรกวันนี้มันบอกลงมานกมาอีกแล้วใช่ไหมก็มีที่ขอบเขตเอาไว้แถวนี้เมื่อกี้กินแล้ว